สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ History World ครับและนี่คือซีรีส์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับและเราดำเนินเรื่องมาถึงตอนที่3แล้วนั่นก็คือตอนมุ่งสู่ตะวันออกเรื่องราวของพระยาตากสินหลังจากออกจากกรุงศรีอยุธยาและการรวมไพร่พลเพื่อกลับมากอบกู้กรุงศรีอยุธยาหลังการสูญสิ้นหลังการสูญสิ้นกรุงศรีหรือการที่กรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงไปในปี2310นะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินในตอนนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปฟังเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินกันเลยครับในเดือนมกราคมนะครับ2309กรุงศรีอยุธยาเนี่ยไม่เหลือครอบได้เปรียบทางยุทธศาสตร์ใดๆอีกต่อไปในการทำการสู้รบกับอังวะแล้วนะครับกำลังเสริมจากหัวเมืองเหนือซึ่งถือว่าเป็นขุมกำลังหลักของกรุงศรีอยุธยานั้นถูกทำลายลงไปตั้งแต่ปี2308โดยกองทัพของเนมโยสีหปเตหรือว่าเนเบียวสีหบดีนะครับซึ่งได้ทำการปราบปรามหัวเมืองเหนือจนหมดแล้วไม้ตายที่2ของกรุงศรีอยุธยานั่นก็คือฤดูน้ำหลากครับเมื่อถึงฝนตกในฤดูฝนที่ฝนตกชุกหนักนะครับพอถึงปลายฤดูฝนก็จะเกิดการน้ำท่วมใหญ่ซึ่งก็เป็นเรื่องของปกตินะครับของดินแดนแถบลุ่มแม่น้ำแล้วก็สภาพเมืองหลวงที่เป็นเกาะอย่างกรุงศรีอยุธยาการที่ถูกน้ำท่วมก็ถือเป็นเรื่องปกติมากนะครับแต่ทว่ายุทธกลยุทธ์นี้นะครับซึ่งเคยใช้สำเร็จมาแล้วในหลายต่อหลายครั้งในอดีตนะครับกลับใช้ไม่สำเร็จในครั้งนี้นะครับเพราะดูเหมือนว่าทัพอังวะครั้งนี้ได้ทำการเตรียมการมาอย่างดีที่จะเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยานะครับกลศึกนี้ถูกแก้ด้วยการที่ทัพอังวะนะครับให้ทำเรือแพหรือทำแพไม้ไผ่นะครับผูกยึดไว้เป็นที่มั่นแล้วก็ผูกยึดกับที่ดอนเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่ากองทัพอังวะก็ยังสามารถที่จะเข้าโจมตีกรุงศรีอยุธยาได้แล้วก็ยังปักหลักล้อมกรุงศรีอยุธยาโดยไม่ยอมลดละหรือไม่ยอมถอยกลับไปตัวเลือกสุดท้ายหรือไม้ตายสุดท้ายของกรุงศรีอยุธยาก็คือกำแพงเมืองกำแพงพระนครนะครับที่สูง3วาหนา6ศอกซึ่งปรากฏว่ากำแพงเมืองนี้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยป้องกันอาริราชศัตรูมามากมายกลับกำลังถูกทำลายด้วยแผนมโหสถขุดอุโมงค์นั่นก็คือการที่กองทัพอังวะนะครับขุดอุโมงค์ใต้ดินและส่งคนเข้าไปเผาทำลายรากกำแพงบริเวณหัวรอซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำนี่แคบที่สุดนะครับทางตะวันออกเฉียงใต้ใกล้กับป้อมมหาชัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในสภาวะเช่นนี้นะครับกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแทบจะไม่เหลืออะไรให้จัดการป้องกันแล้วนะครับดังนั้นก่อนที่จะกรุงแตกไม่นานครับในคืนวันเสาร์เดือน24ค่ำปีจอตรงกับประมาณวันที่3มกราคมนะครับปี2309พระยาตากสินขุนนางเชื้อสายจีนวัย32ปีพร้อมทหารคนสนิทตัดสินใจยกกำลังราว500ถึง 1,000 คนออกจากวัดพิชัยแล้วก็มุ่งหน้าตีฝ่ากองทัพพม่าไปยังทางภาคตะวันออกของสยามอาจารย์นิธิเอลศรีวงศ์นะครับได้อธิบายในหนังสือการเมืองไทยสมัยกรุงธนบุรีว่าถึงระยะนี้นะครับการคุมกำลังกลุ่มก้อนต่างๆเนี่ยแล้วแยกตัวออกจากกรุงศรีอยุธยาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เรื่องของการหนีทัพหรือว่าการเป็นกบฏนะครับเพราะว่าเวลานั้นเหมือนกับแบบว่ากรุงศรีอยุธยามันไม่เหลืออะไรให้รักษาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการเอาตัวรอดก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับกลุ่มก้อนกำลังต่างๆอย่างที่ได้อธิบายไปในก่อนหน้านั้นแล้วว่าความสำนึกในรัฐชาติหรือความสำนึกในความเป็นไทยในยุคนั้นมันยังไม่มีนะครับเพราะว่าประเทศไทยมันยังไม่มีมีแต่กรุงศรีอยุธยาเท่านั้นเพราะฉะนั้นนะครับความแตกการที่รวมกำลังแล้วก็แยกออกจากอยุธยาเพื่อเอาตัวรอดในช่วงวินาทีสุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องปกติไม่ใช่ว่าพระยาตากทำเพียงคนเดียวนะครับคนอื่นเขาก็ทำด้วยแต่สิ่งที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นก็คือว่าพระยาตากแยกตัวออกไปโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการฟื้นฟูอยุธยาหรือการกลับมากอบกู้อยุธยาอีกครั้งซึ่งแตกต่างจากกลุ่มอื่นคือการแยกตัวไปเพื่อกลับสู่ท้องถิ่นของตัวเองนะครับแล้วก็ไปตั้งปริมณฑลของตัวเองในท้องถิ่นนั้นหลักฐานฝ่ายไทยนะครับค่อนข้างที่จะกล่าวเรื่องนี้แบบกำกวมมากๆเลยแต่ว่าเพราะว่าการเขียนประวัติศาสตร์ไทยในยุคหลังๆนี้มานะครับเราได้แนวคิดจากตะวันตกค่อนข้างมากโดยเฉพาะหลักการแนวคิดแบบชาตินิยมซึ่งถูกเขียนขึ้นนะครับในยุคที่มีการปฏิรูปการปกครองสมัยรัชกาลที่5ซึ่งการเขียนประวัติศาสตร์ลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าประวัติศาสตร์สกุลดำรงราชานุภาพเพราะว่ากรมพระยาดำรงราชานุภาพเป็นผู้เริ่มต้นเขียนขึ้นนั่นก็คือเขียนให้เกิดความสำนึกเป็นชาตินะครับแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงภูมิสดาหลายเรื่องให้เกิดความสำนึกในความเป็นชาติทั้งนั้นที่ความจริงแล้วในยุคนั้นเนี่ยความเป็นชาติเนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักฐานฝ่ายไทยยุคหลังๆที่เราเรียนกันจึงไม่ยอมรับเรื่องการหนีทัพนะครับมองว่าการแยกตัวออกจากอยุธยาของพระยาตากสินเป็นการหนีทัพนะครับแล้วก็เป็นการละทิ้งหน้าที่ทั้งนั้นที่กษัตริย์องค์เดิมยังครองราชย์อยู่แต่จริงๆแล้วนะครับ
ทำให้ภาพภายในพงศาวดารที่ถูกเขียนขึ้นใหม่ในยุคหลังๆโดยเฉพาะยุคหลังกรมพระยาดำรงเนี่ยนะครับถูกเขียนราวกับว่าพระยาตักสินเนี่ยรอให้อำนาจตกมาอยู่ในมือในสถานการณ์ที่สุกงอมอย่างถึงที่สุดอาจารย์นิธินะครับได้ยกตัวอย่างว่ามีการเริ่มใช้อำนาจอย่างกษัตริย์ของพระยาตักสินนะครับเพราะพบว่าในพงศาวดารเขียนว่าหลังยกกองทัพออกจากกรุงศรีอยุธยาได้8วันนะครับท่านให้สั่งประหารพระเชียงเงินที่เดินทางติดตามมาซึ่งอำนาจเช่นนี้นะครับจะทำได้ก็ต่อเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วเท่านั้นและมองว่าเหตุที่พระยาตากไม่ยกกำลังไปสมทบค่ายคนจีนที่ครองสวนพลูเพราะว่าคนจีนส่วนใหญ่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพวกหกเกี้ยนนะครับต่างจากพระยาตักสินซึ่งเป็นแต้จิ๋วแล้วก็กำลังของพระองค์ที่ยกไปนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผู้ทำราชการมาตั้งแต่เมืองตากก็คือเป็นขุนนางเมืองตากเก่าเพราะฉะนั้นการมุ่งหน้าไปยังเมืองท่าซึ่งเป็นชุมชนของพ่อค้าแต้จิ๋วซึ่งเป็นพ่อค้าอยู่ดั้งเดิมอย่างทางภาคตะวันออกเนี่ยย่อมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ถูกวางไว้แต่แรกแล้วนะครับอาจารย์สุเนศชุติธารนนท์นะครับยังมีข้อเสนอเพิ่มเติมว่าการตีฝ่าออกไปทางภาคตะวันออกนะครับด้วยกำลังทหารเนี่ยที่เราได้เรียนรู้จากข้อมูลหนังสือหรือพงศาวดารนะครับที่บอกว่าตีฝ่าออกไปด้วยกำลัง500คนเนี่ยความจริงแล้วเนี่ยไม่น่าใช่กำลัง500คนนะครับน่าจะมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าคำว่า500ในพงศาวดารเนี่ยมันหมายความว่าเยอะมากเยอะคือเป็นจำนวนมากนะครับเขาก็เลยประมาณว่า500ก็คือเยอะนะครับเพราะจริงๆแล้วกำลังที่ตีฝ่าไม่น่าจะใช่500แต่อาจจะมากกว่านั้นเพียงแต่ว่าคำพูดก็อาจจะใช้คำพูดที่ตีความว่าเป็นจำนวนมากก็คือตีฝ่ายกพลด้วย500คนก็คือเป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับการตีฝ่าครั้งนี้ค่อนข้างไปโดยสะดวกเรียกว่าไม่ได้ลำบากยากเข็ญหรือว่าต้องสู้รบรุนแรงอะไรนะครับเพราะเกิดปัจจัยหลายๆทางนั่นคือว่าการตีฝ่าครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากฤดูน้ำหลากเนี่ยมันจบลงคือพอน้ำมันเริ่มแห้งนะครับกองทัพอังวาซึ่งไปผูกแพรวมกันยึดจนตรงที่ดอนเนี่ยก็ต้องขยับกระจายตัวออกแล้วก็ต้องตั้งค่ายคูประตูหอรบขึ้นมาใหม่เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่พม่ายังต้องปรับกลยุทธ์ในการปรับยุทธศาสตร์ในการจัดตั้งแนวรบเนี่ยนะครับมันเกิดช่องโหว่เล็กๆที่ทำให้เกิดว่าถ้าใครอาศัยช่องโหว่นี้ได้เนี่ยก็สามารถออกจากกรุงศรีอยุธยาได้อย่างง่ายดายซึ่งพระยาตักสินก็ใช้ช่องโหว่นี้แหละในการออกจากกรุงศรีอยุธยาและที่สำคัญก็คือว่าทหารที่พระยาตักสินคุมออกไปเนี่ยนะครับน่าจะเป็นทหารฝีมือดีทั้งสิ้นเพราะไม่งั้นเนี่ยเรียกได้ว่าคงจะไม่สามารถออกไปง่ายโดยสะดวกโยธินแบบนี้นะครับและยังมีเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังมากกว่านั้นไปอีกนะครับนั่นก็คือเรื่องกรณีที่จำได้ว่าก่อนช่วงที่ทำสงครามอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยมีเหตุการณ์ทำสงครามทัพเรือแล้วปรากฏว่าพระยาตักสินเนี่ยไม่ได้เข้าไปช่วยพระยาเพชรบุรีในการรบเป็นเหตุให้พระยาเพชรบุรีเนี่ยตายในที่รบเชื่อว่านะครับเรื่องนี้น่าจะถูกรายงานเข้าไปในกรุงศรีอยุธยาแล้วเพราะว่าตามพงศาวดารเนี่ยระบุชัดเจนเลยว่าพระยาตากเนี่ยไม่ได้ยกทัพกลับเข้ากรุงศรีอยุธยาแต่กลับไปตั้งไว้ที่พระวัดพิชัยนอกกรุงศรีอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นการเลี่ยงนะครับหรือการคอยดูว่าในกรุงศรีอยุธยามีปฏิกิริยาอย่างไรกับกรณีข่าวอย่างนี้นะครับที่สำคัญนะครับเรื่องสำคัญมากกว่านั้นก็คือในกระบวนกองทัพที่ตีฝ่าออกไปของพระยาตากนั้นนะครับหนึ่งในนั้นมีบุคคลสำคัญของราชวงศ์กัมพูชานั่นคือนักองโนนหรือว่านักองรามนะครับซึ่งเป็นเชื้อสายของราชวงศ์เขมรซึ่งลี้ภัยอยู่ในศิริยามาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับอาจารย์สุเนศมองว่าพระยาตักสินเนี่ยมีเครือข่ายสัมพันธ์กับเจ้านายเขมรโดยเฉพาะกับนักองโนนและนักองโนนก็รู้ดีว่าการหนีออกจากอยุธยาในเวลานั้นเนี่ยนะครับการไปตัวคนเดียวนะปลอดภัยไม่ปลอดภัยกว่าการไปเป็นหมู่คณะก็คือไปเป็นหมู่ไปเป็นกลุ่มก้อนนะดูจะปลอดภัยมากกว่าและสำคัญทางภาคตะวันออกนอกจากกลุ่มพ่อค้าสายแต้จิ๋วแล้วเนี่ยนะครับยังมีกลุ่มเชื้อสายเขมรอยู่เป็นจำนวนมากเพราะฉะนั้นบางทีปลายทางที่นักองโนนคิดเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่จันทบุรีแต่นักองโนนมองไปถึงกัมพูชาเลยทีเดียวและการไปกับพระยาตักสินซึ่งสนิทสนมกับตัวเองอยู่แล้วก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดนะครับตามพงศาวดารไทยนะครับจากบ้านพรานกพระยาตักสินมุ่งหน้าไปทางตะวันออกนะครับกำราบกองกำลังอิสระตามท้องถิ่นต่างๆนะครับผ่านบ้านบางดงหนองไม้ซูดหนองไม้ทรงนะครับบ้านนาเริงหรือว่านครนายกปราจีนบุรีด่านกอบแจบ้านทองหลางก็คือตัวเมืองปราจีนนะครับตะพานทองบางปะสร้อยก็คือฉะเชิงเทราบ้านนาเกลือพัทยาจอมเทียนไก่เตี้ยหรือว่าชลบุรีสัตหีบก็คือระยองนะครับโดยทหารอังวะกองสุดท้ายเนี่ยได้ตามมาปะทะกองทัพของพระยาตากที่ด่านกบแจนะครับหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีกองทัพพม่าติดตามมาอีกนะครับพระราชพงศาวดารกรุงธนบุรีระบุว่าชายฝั่งทะเลตะวันออกนะครับพระยาตักสินได้รับการต้อนรับอย่างดีจากผู้รั้งเมืองระยองโดยให้ค้างแรงที่วัดลุ่มถึง2คืนนะก่อนพบว่าเจ้าเมืองระยองเนี่ยคิดไม่ซื่อจึงจับเจ้าเมืองแล้วก็กำราบผู้ต่อต้านแล้วก็ได้ระยองเป็นฐานที่มั่น
พระยาตักสินนะครับเข้ายึดเมืองระยองในเดือนกรกฎาคมปี2310นะครับจากนั้นก็เจรจากับผู้รั้งเมืองจันทบุรีซึ่งเป็นเมืองท่าแล้วก็มีพ่อค้าแต้จิ๋วอยู่เป็นจำนวนมากนะครับเพื่อให้ได้รับความร่วมมือพระยาตักสินนะครับก็เจรจาอยู่จนกระทั่งผู้รั้งจันทบุรีก็เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาจนในที่สุดนะครับก็ชัดเจนแล้วว่าเจ้าเมืองจันทบุรีเนี่ยจะไม่ให้ความร่วมมือพระยาตากเลยตัดสินใจที่จะเข้าโจมตีกรุงจันทเข้าโจมตีเมืองจันทบุรีนั่นเองโดยในการเข้าโจมตีครั้งนี้นะครับในพงศาวดารหรือในหนังสือประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาก็จะได้ยินตำนานเรื่องการทุบหม้อข้าวหม้อแกงก็คือพระยาตักสินเนี่ยมีคำสั่งให้ไพร่พลเนี่ยต่อยหม้อข้าวหม้อแกงก็คือหลังกินอาหารค่ำเสร็จนะครับให้ทำการทุบหม้อข้าวหม้อแกงที่ติดตามมาให้แตกให้หมดนะครับแล้วก็สั่งว่าให้ไปกินข้าวให้ไปกินข้าวเอาในเมืองก็คือให้ไปกินข้าวเช้าเนี่ยเอาในเมืองนั่นเองนะครับประโยคนี้ในพงศาวดารถือว่าติดตาตึงใจคนไทยมากๆนะครับแล้วก็สำคัญเป็นวีรกรรมที่สำหรับผู้ที่ศรัทธาพระเจ้าตากจนถึงปัจจุบันเลยทีเดียวนะครับสามารถพูดได้หลายแง่หลายมุมและที่สำคัญบอกถึงพระปีชาสามารถนะครับรวมถึงแบบกระตุ้นเลือดความรักชาติของเราได้ดีมากๆทีเดียวนะครับจริงๆอาจารย์สุเนศเนี่ยเสนอว่าเรื่องทุบหม้อข้าวหม้อแกงเนี่ยนะครับความจริงแล้วน่าจะเขียนขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติมากกว่าถ้าเราอ่านพงศาวดารทั้งหมดเลยนะครับที่เป็นพงศาวดารกรุงธนบุรีทั้งหมดเลยจะเห็นภาพว่าฐานกำลังที่แท้จริงของพระยาตักสินเนี่ยไม่ใช่จันทบุรีแต่เป็นเมืองระยองมานะครับเพราะว่าถ้าวิเคราะห์จากเนื้อหาพบว่าการตีระยองเนี่ยไม่ได้ยากเย็นนักนะครับและพระยาตักสินก็อยู่ที่ระยองเนี่ยเป็นเวลานานมากเทียบกับระยะเวลาที่เข้าไปอยู่จันทบุรีแล้วเนี่ยครับเรียกว่าจันทบุรีน่าจะเป็นพื้นที่ที่พระองค์ใช้ในการหาเสบียงแล้วก็ปัจจัยสนับสนุนในการทำสงครามมากกว่านะครับเพราะว่าจันทบุรีเนี่ยมีอู่ต่อเรือนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีเครือข่ายพ่อค้าที่ไปถึงตราดแล้วก็ยังมีเครือข่ายพ่อค้าที่อาจจะไปไกลถึงหาดเตียนเลยก็ได้เพราะฉะนั้นจันทบุรีเป็นเหมือนแหล่งทางยุทธศาสตร์ทางปัจจัยรวมถึงแหล่งในการผลิตเรือรบซึ่งจะนำไปใช้กู้กรุงศรีอยุธยาแต่ว่าตัวพระเจ้าตากจริงๆอ่ะดูเหมือนว่าจะไปอยู่แล้วก็สั่งการจากเมืองระยองมากกว่าแล้วก็อยู่ที่เมืองระยองเป็นหลักนะครับเมืองจันทบุรีดูเหมือนจะเป็นเมืองรองมากกว่าพงศาวดารเล่าว่าในการเข้าใช้เข้าตีเมืองจันทบุรีเนี่ยนะครับพญาตักยังใช้ช้างตัวเมียนะครับก็คือพังช้างพังคีรีกุญชรเนี่ยนะครับขับเข้าทลายประตูแล้วก็เข้ายึดเมืองได้สำเร็จหลังยึดเมืองจันทบุรีได้แล้วนะครับพงศาวดารไทยยังกล่าวต่อว่าพระยาตากเนี่ยได้เข้าโจมตีเมืองตราดต่อนะครับแล้วก็กำราบฝ่ายพ่อค้าสำเภาทั้งหลายที่ยังไม่อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับจนได้จีนเจียมซึ่งเป็นหัวหน้าพ่อค้าสำเภาเนี่ยเข้ามาสวามิภักดิ์ถึงตอนนี้นะครับภาคตะวันออกของสยามทั้งหมดตกเป็นพื้นที่อิทธิพลของพระยาตากซึ่งได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นเจ้าเรียกว่าเจ้าตากนะครับแล้วก็เครือข่ายพ่อค้าแต้จิ๋วทั้งหมดนะครับถูกใช้เป็นกองกำลังในการเสริมสร้างฐานกำลังทางเศรษฐกิจและเตรียมตัวสำหรับการไปกู้บ้านกู้เมืองซึ่งในช่วงเวลาที่พระยาตากยึดภาคตะวันออกได้ทั้งหมดนี้เองนะครับก็เป็นช่วงเวลาเกี่ยวกันที่ข่าวของการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเมื่อเดือนเมษายน2310เนี่ยเดินทางมาถึงเมืองจันทบุรีอย่างไรก็ตามนะครับก็ยังมีการเล่าต่างมุมเรื่องกรณีของการแยกตัวออกจากกรุงศรีอยุธยาของพระยาตากนะครับกำพลจำปาพันธ์อาจารย์ประจำภาคสาขาประวัติศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานะครับเสนอว่าหากดูในหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับก็คือจดหมายของพระยาพิพัฒน์โกษาปลัดกรมคลังนะครับซึ่งมีไปถึงเปรุสอัมเบอร์ตุสฟานเดอปารัสซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทอินดีสตะวันออกของฮอลันดาหรือ VOC นะครับลงวันที่13มกราคม2311ต้นฉบับภาษาไทยนะครับถูกแปลเป็นภาษาดัชหรือภาษาเนเธอร์แลนด์แล้วก็ถูกเก็บไว้ที่หอจดหมายเฮกกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์แต่ว่าปัจจุบันจดหมายฉบับนี้ได้สูญหายไปแล้วนะครับแต่โชคดีที่ว่าก่อนที่มันจะสูญหายเนี่ยมันถูกแปลกลับมาเป็นภาษาไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับโดยรองศาสตราจารย์ดร.ธีรวัฒน์ป้อมเพชรซึ่งจดหมายฉบับนี้มันมีข้อความสำคัญอยู่ที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อศัตรูพม่าเข้ามาทำลายสงครามเข้ามาทำสงครามกับสยามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้ากรุงสยามทรงส่งขุนนางผู้หนึ่งนามว่าพระยาตากไปยังเมืองจันทบูรณ์เพื่อไปรวบรวมกำลังพลและนำคนเหล่านี้เข้ามาช่วยกรุงสยามแต่มิทันทำเนินการอย่างไรนะครับอาณาจักรสยามก็ประราชัยต่อศัตรูดังกล่าวเสียพระเจ้าแผ่นดินกับพระบรมวงศานุวงศ์รวมทั้งขุนนางทั้งหมดพร้อมทั้งข้าราชบริพารทั้งปวงถูกฆ่าตายหรือต้องหลบหนีไปทำให้แผ่นดินนี้พินาศไปทันทีถึงขั้นไม่สามารถหาผู้ใดมีสิทธิมาปกครองได้นอกเหนือจากพระยาตากที่ได้กล่าวมาถึงก่อนหน้านี้ได้นำผู้ติดตามจำนวนหนึ่งเข้าไปในพระนครผู้คนต่างๆที่หนีเข้าป่าได้เข้ามาเป็นพรรคพวกและได้เลือกและยอมรับท่านเป็นเจ้านายและผู้นำแผ่นดินจึงกลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิมหรือเจริญขึ้นกว่าเดิมเสียด้วยซ้ำโดยมีเรือสำเภาและพาณิชย์นาวีอื่นๆแล่นเข้ามาติดต่อค้าขายมากกว่าเหมือนก่อนเมื่อก่อน
นอกจากนี้นะครับอาจารย์กำพลยังอ้างถึงมหาราชวงศ์พงศาวดารพม่านะครับที่ให้ภาพการป้องกันกรุงศรีอยุธยาอย่างเข้มแข็งของพระเจ้าเอกทัตแล้วก็ขุนนางอยุธยาเพื่อสนับสนุนว่าข้อมูลว่าพระยาตากเนี่ยไม่ได้หนีทัพอย่างที่เคยเชื่อกันมานะครับและที่สำคัญก็คือว่าสังเกตได้ว่าท่านยังได้รับการสนับสนุนจากเจ้าเมืองนครนายกแต่ว่าอาจารย์สุเนศชุติธารนนท์นะครับก็ได้เห็นแย้งว่าข้อเสนอที่ว่าพระเจ้าเอกทัตส่งพระยาตักสินไปตั้งมั่นที่จันทบุรีนะครับมันไม่เป็นสิ่งที่มันไม่น่าเชื่อถือเอามากๆเลยเพราะว่าหากลองนึกถึงสถานการณ์จริงในเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าเป็นไปไม่ได้โดยสิ้นเชิงอย่าลืมนะครับกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกแล้วกลยุทธ์อะไรยุทธศาสตร์อะไรเราเสียเปรียบทั้งหมดนะครับแล้วปรากฏว่าก็มีกลุ่มก้อนหลากหลายที่เริ่มแยกตัวออกจากกรุงศรีอยุธยาเหตุไฉนถึงจะต้องกรุงศรีอยุธยาถึงจะยอมเสียหน่วยทหารฝีมือดีจำนวนถึงกว่า1,000 คนเพื่อออกไปปฏิบัติการที่เรียกได้ว่าเป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยคือการไปรวบรวมกำลังกลับมาต่อสู้อีกครั้งหนึ่งเพราะตัดฝ่ายต่างแยกตัวออกจากอยุธยาไปหมดแล้วเรียกได้ว่าไม่มีใครสว่างพิพากษ์อยุธยาแล้วแล้วการส่งกองกำลังทหารฝีมือดีที่สุดเป็นพันๆคนเนี่ยออกจากกรุงศรีอยุธยาเพื่อไปรวบรวมกองกำลังซึ่งจะต้องไปทำสงครามเพื่อบังคับให้เขากลับมาลบกับช่วยอยุธยาเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงที่มันเป็นไปไม่ได้และสำคัญอยุธยาจะเสียกองกำลังสำคัญนี้ไปทำเพื่ออะไรนะครับที่สำคัญที่ท่านยังมีประเด็นคัดค้านก็คือว่าหากพระยาตากได้รับพระบรมราชโองการให้ออกไปทางภาคตะวันออกจริงเหตุใดพระยาตากถึงถูกต่อต้านจากเจ้าเมืองทั้งหลายมีเพียงเจ้าเมืองนครนายกเท่านั้นที่เข้าร่วมซึ่งการเข้าร่วมของเจ้าเมืองนครนายกนะครับไม่ใช่เรื่องของการอ่อนน้อมทำตนตามพระบรมราชโองการแต่เป็นเรื่องของการเอาตัวรอดตามสถานการณ์เฉพาะหน้าเท่านั้นซึ่งก็เป็นเรื่องปกติของการเมืองขุนนางยุคนั้นนะครับที่สำคัญนะครับยังไม่นับรวมว่าหลักฐานไอ้จดหมายของพระยาพิพัฒน์โกษาเนี่ยนะครับยังเขียนขึ้นหลังจากการสถาปนากรุงธนบุรีแล้วพูดง่ายก็คือเขียนในช่วงที่พระยาตักสินกลายเป็นสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราชไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเป็นการเหมือนกับการยืนยันสิทธิอันชอบธรรมต่อบริษัทต่างชาติว่าพระองค์มีสิทธิในการเป็นกษัตริย์นั่นเองนะครับพระองค์ที่สำคัญเนี่ยพระองค์อาจจะนำเสนอเป็นการนำเสนอคำอธิบายนะครับที่ดีต่อสังคมนานาชาติว่าฉันมาเป็นกษัตริย์ได้เพราะอะไรที่สำคัญก็คือจดหมายฉบับนี้เนี่ยเขียนขึ้นในปีที่องค์ครองราชพอดีเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อไปนะครับซึ่งลักษณะการเขียนจดหมายไปอธิบายต่างชาติถึงเรื่องการอ้างสิทธิชอบธรรมในการเป็นกษัตริย์เนี่ยนะครับไม่ใช่เกิดขึ้นแค่เฉพาะกรณีของสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับเพราะว่าในสมัยรัชกาลที่4เนี่ยก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วที่รัชกาลที่4เนี่ยทรงเขียนพระราชเลขาอธิบายถึงย้อนบรรพบุรุษว่าราชวงศ์จักรีมายังไงนะครับไปเขียนจดหมายไปอธิบายเซอร์จอห์นบาวริงนะครับซึ่งก็ย้อนไปกับว่าราชวงศ์จักรีเป็นลูกครึ่งมอญจีนนะครับสืบเชื้อสายมาจากสมเด็จพระนเรศวรพระเอกาทศรสอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจดหมายฉบับนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องมาสืบค้นอีกตอนนี้ว่าโอเคเป็นสืบเชื้อสายจากเจ้าแม่วัดดุสิตจริงหรือไม่อะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องศึกษาต่อเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของการตอนที่ไปภาคตะวันออกนะครับสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องวีรกรรมทุบหม้อข้าวหม้อแกงอันนี้ได้เมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะครับว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างน่าจะเขียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติแต่การทุบหม้อข้าวหม้อแกงนี้นะครับมันยังเป็นประวัติศาสตร์ที่บ่งบอกถึงลักษณะของคนไทยอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรื่องอาหารการกินเราบอกว่าอาหารไทยเราเคยสนใจนะครับว่าอาหารไทยแท้จริงๆมันเป็นยังไงซึ่งการทุบหม้อข้าวหม้อแกงของพระยาตากหรือการวีรกรรมที่แม้จะเขียนขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นการพิสูจน์ว่าอาหารไทยแท้จริงๆแล้วเป็นพวกแกงครับอาหารผัดทอดเนี่ยมันไม่ใช่อาหารไทยซึ่งพอย้อนกลับไปศึกษาในตำรับอาหารไทยโบราณเราจะพบว่าอาหารผัดทอดส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่รับมาจากจีนพวกอาหารผัดนะครับส่วนอาหารทอดเนี่ยรับมาจากยุโรปหรืออย่างจากตะวันตกส่วนอาหารไทยจริงๆมันเป็นอาหารประเภทแกงเครื่องแกงนะครับเพราะเรามีเครื่องแกงเยอะมากและการทุบหม้อข้าวหม้อแกงอ่ะหม้อข้าวหม้อแกงมันต้องเป็นหม้อดินเผามันถึงทุบแตกได้แต่การเครื่องอาหารประเภทผัดหรือทอดเนี่ยมันเป็นกระทะซึ่งมันเป็นเหล็กมันทุบแตกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารไทยจึงพิสูจน์ได้ว่าอาหารไทยโบราณจริงๆคือพวกแกงพวกบรรดาเครื่องแกงทั้งหลายแกงทั้งหลายแกงเผ็ดแกงขวดแกงทั้งหลายในอาหารไทยทั้งนั้นทีนี้ก็มีคนถามว่าอ้าวแล้วกรณีปลาเค็มล่ะปลาเค็มก็เป็นอาหารไทยโบราณนะแต่ปัจจุบันปลาเค็มมันทอดใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าย้อนตำราเก่าจะพบว่าปลาเค็มจริงๆเขาไม่ได้เอาไว้ทอดนะครับเขาเอามาย่างหรือเอามาปิ้งไฟย่างไฟนะครับตากแดดผึ่งแดดเหมือนกันเป็นการถนอมอาหารนะครับแล้วก็เอามาย่างไฟอาหารที่ลักษณะออกจะออกทอดทั้งหลายเนี่ยจะย่างไฟทั้งนั้นเลยนะครับใช้วิธีการย่างไฟหรือการปิ้งไฟนะครับแต่จะไม่ใช้การทอดเพราะการทอดเนี่ยมันเป็นของจีนของฝรั่งซึ่งต้องใช้น้ำมันซึ่งคนไทยเขาจะไม่ใช้แต่ว่าอาหารไทยปัจจุบันมันก็รับอิทธิพลมาแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยพงศาวดารยังมีการพิสูจน์เลยว่าอาหารไทยแท้ของเรานั้นก็คือพวกแกงไม่ใช่พวกทอดหรือพวกผัดแต่อย่างไรครับ
็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตักสินในตอนนี้ต้องบอกว่าตอนนี้ค่อนข้างสั้นนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าตอนเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตักสินได้ทำการซอยเนื้อหาไว้แล้วแล้วก็มันก็จะสั้นบ้างยาวบ้างนะครับตามระดับของความสำคัญของเรื่องนะครับแต่ว่าเรื่องราวที่เอามาพูดในนี้ต้องอธิบายนิดนึงนะครับว่าค่อนข้างที่จะไม่ใช่แบบว่าเล่าว่าใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรและเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ค่อนข้างจะพูดถึงเรื่องหลักฐานประวัติศาสตร์แล้วก็การพิสูจน์หลักฐานสมัยใหม่ซึ่งทำให้เกิดภาพใหม่ๆของกรุงพระเจ้าตักสินและที่สำคัญนะครับอย่าลืมว่าประวัติศาสตร์มันก็เหมือนวิทยาศาสตร์ครับมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เราเรียนรู้มาแล้วมันจะเหมือนเดิมตลอดชั่วกาลประวัติศาสตร์นะครับถ้ามีการค้นพบหลักฐานใหม่อะไรอะไรมันก็เปลี่ยนได้เหมือนกันครับและที่สำคัญก็คือการนำเสนอในคลิปนี้นะครับเราผมอยากจะนำเสนอในมุมมองที่แตกต่างออกไปจากสิ่งที่เรารู้มาแต่เดิมเพราะถ้าเกิดผมเล่าไอ้สิ่งที่รู้มาแต่เดิมอยู่แล้วมันก็ไม่รู้จะเล่าทำไมนะครับเพราะว่าก็คุณก็ไปหาอ่านได้นะครับเปิดหนังสือเรียนมัธยมประถมคุณก็อ่านได้เหมือนกันเปิดอินเทอร์เน็ตคุณก็หาได้นะครับเพราะว่ามันก็มีอยู่เยอะแยะไปหมดเลยอยากจะรู้ข้อมูลที่มันไม่มีมากกว่านะครับหรือที่มันหายากหรือข้อมูลมุมต่างซึ่งมันไม่ค่อยถูกเปิดเผยมากกว่าไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่ในวงราชการมากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตอนต่อๆไปของเราด้วยสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ